สวัสดีครับ FC ทุกท่านครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาชมแปลงผักนะครับผมนะครับแปลงผักต้นหอมผักชีนะครับตอนนี้กำลังที่จะปลูกใหม่นะครับก็เลยยังไม่ได้งามนะครับครับเป็นแปลงผักของญาติกันนะครับที่อยู่ไม่ไกลบ้านมากนักนะครับครับเห็นไหมครับกว้างขวางนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปที่สวนข้าวโพดนะครับผมตามมาครับตอนนี้เราไปเดินไปที่สวนข้าวโพดกันนะครับไปดูกันตอนนี้ก็เป็นแปลงผักชีนะครับที่ปลูกต้นหอมไปด้วยครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็คือไร่ข้าวโพดนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ยังไม่ได้นะครับยังเก็บไม่ได้นะครับยังเล็กอยู่นะครับเป็นข้าวโพดเหลืองนะครับต้มก็ได้ปิ้งก็ได้ครับข้าวโพดชนิดนี้จะอร่อยนะครับสังเกตในแปลงข้าวโพดนะครับจะมีต้นหอมนะครับผมนะครับเป็นสวนผสมครับจะเยอะมากทางโน้นด้วยนะครับนะครับท่านผู้ชมครับสงสัยจะอิ่มมาม่านะเมื่อเช้านี้กินอาหารง่ายๆมาม่าอันนี้คือต้นหอมผสมนะครับหลักๆก็คือข้าวโพดนะครับถ้ารอบหน้านะครับแก่เต็มที่แล้วผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยครับมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่สายไปดูสวนนี้นะครับอันนี้เป็นอีกเจ้าหนึ่งนะครับตรงนี้บรรยากาศร่มรื่นครับสวนข้าวโพดครับสุดยอดขออนุญาตเจ้าของสวนนะครับวันนี้เมื่อชุดก่อนที่แกเนี่ยผมติดธุระที่งานนมัสการพระธาตุพนมนะครับก็เลยไม่ได้มาทำคลิปนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมต้องรออีกชุดหนึ่งนะครับนะครับเขายังเล็กอยู่นะครับยังไม่ได้วันนี้เราตะลุยสวนกันนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าข้าวโพดนะครับท่านผู้ชมครับพาเข้าสวนวันเนี้ยบรรยากาศร่มต้นไม้ด้วยครับสวนนี้อยู่ริมแม่น้ำโขงนะครับห่างจากแม่น้ำโขงประมาณ50 เมตรนะครับดึงน้ำขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนะครับใช้ใดนะครับสูบขึ้นมาลดนะครับน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ครับผมครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็พ
พาท่านผู้ชมนะครับอยู่ในสวนข้าวโพดนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาไปชมสวนพืชผักของชาวอำเภอธาตุพนมนะครับต่อไปในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมมีมากมายเลยครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม